มีนักการเมืองฝ่ายคานคนหนึ่งนะครับคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับสมาชิกพักไทยสร้างไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับข้อความแบบนี้นะฮะอ,อ,อยากให้คุณวิสุทธิ์ชัยนรุนฟังไปด้วยนะฮะคุณวัฒนาเมืองสุขโพสต์การระบาดของโอมิครอนดูน่ากลัวเพราะแพร่เชื้อได้เร็วชนทำให้ผู้ติดเชื้อในโลกสูงมากในสหรัฐก็เคยสูงถึงวันละ50,000 0 ประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับไทยสารารณาจักรกับฝรั่งเศสก็เคยติดเชื้อสูงเป็นวรรลแสนกว่าแม้จะมีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงแต่จํานวนผู้ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตกับต่ํามากจึงทําให้ประเทศเหล่านั้นมีที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ไม่ปิดประเทศเพื่อคุมเชื้อเพราะนอกจากการคุมไม่ได้แล้วยังทําให้ประชาชนตื่นตระหนกจะมีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับคุณวัฒนาโพสต์บอกว่า สำหรับประเทศไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อจนถึงวันนี้ยังต่ำกว่าวันละสามพันรายซึ่งอาจมีผู้โต้แย้งว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ตรวจแต่หากดูจํานวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจํานวนผู้เสียชีวิตที่ไม่อาจบิดเบือนได้จะยืนยันว่าโควิดโอมิครอนยังอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หากทุกฝ่ายในชาติให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนป้องกันตัวไม่ประมาทไม่มั่วสุมสถานการณ์จะดีขึ้นและเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะครับสุดท้ายคุณพฒนาบอกว่า ปัญหาของโควิดเป็นเรื่องของความเป็นความตายของประเทศจึงเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่ไม่ควรเอามาเล่นการเมืองทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนำพาประเทศออกจากวิกฤตรวมทั้งการสื่อสารต้องไม่สร้างความตื่นตระหนกส่วนรัฐบาลก็ต้องไม่มีมาตรการที่เกินเลยไม่โอเวอร์รีแอคทุกฝ่ายพึงตระหนักว่าไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลหรือประชาชนขณะนี้เราอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันถ้าเศรษฐกิจพังก็เหมือนเครื่องบินตก ตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครรอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปลอดภัยจากโรคร้ายสวัสดีปีใหม่ครับดีไหมอันนี้ดีนะดีดีไหมคือโควิดเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ไ,ไปวรเอปร็นี้มันเล่นเป็นการเมืองถูกต้องจะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าก็ตามใช่นี่คุณพัฒนาเมืองสุกนะฮะดีเลยเดี๋ยวนี้อยู่ไทยสร้างไทยนะฮะก็ดูแบบพูดจาไม่มีเนื้อาหาทางการเมืองไม่มีอารมณ์ทางการเมืองไม่เหมือนสมัยอยู่เพื่อไทยนะอื น่าฟังครับนี่เราอยู่ในเครื่องบินลําเดียวกันนะครับเราต้องช่วยกันอย่าเอาเรื่องของโควิดโอมิครอนซึ่งทุกประเทศหลายๆประเทศก็เจอมาโจมตีกันนะฮะนีนะฮะแล้วก็ที่นครราชสีมาท่านผู้ชมครับที่นครราชสีมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศออกมานะครับให้ผู้ใช้บริการร้านอาหาร P2 PEE แล้วก็เลข2แล้วก็ร้านเบิร์นบาร์แอมบิสโตรริมถนนสุรนารายระหว่างวันที่27ธันวาคมถึง2มกราคมขอให้กักตัวเอง14วันตรวจ ATK ด้วยตัวเองเฝ้าระวังอาการถ้าป่วยมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสหรือมีระบบทางเดินหายใจนะฮะมีอาการทางด้านนี้หรือผลตรวจเอ k เป็นบวก ให้มาตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามีการตรวจพบนักท่องเที่ยวที่ไปนั่งรับประทานอาหารภายในสองร้านนี้สองร้านนี้อยู่ติดกันด้วยปรากฏว่ามีผลยืนยันออกมาแล้ว5คนที่ติดเชื้อโควิดฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือคนที่ไปเที่ยว ร้านอาหาร2ร้านนี้27ธันวาคม64ถึง2มกราคม65ต้องกักตัวเอง14วันนะครับนี่นะฮะก็ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการสอบสวนโลกยังไม่แน่ชัดนะครับแต่คาดว่า,าน,น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากพัทยาชลบุรีแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่ร้านอาหารนี้แล้วก็ไปแพร่โควิดอันนี้เป็นการคาดการนะฮะจากสาธารณสุขของที่นั่น ยังไงก็อย่าประมาทนะท่านผู้ชมฮะ